ก็ต้องบอกเลยว่าทำเอาหลายคนต่างคลายความกลัวและก็ความกังวลของประชาชนเมื่อนักแสดงชื่อดังอย่างนกสินใจนั้นก็ได้ประกาศลงในอินสตาแกรมหลังจากเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วโดยที่นกสินใจก็ได้โพสต์ระบุข้อความไว้ว่ามารับวัคซีนเข็มแรกก่อนฉีดวัคซีนเครียดนิดหน่อยกลัวความดันสูงแต่วัดแล้วปกติดีค่ะฉีดแป๊บเดียวไม่เจ็บไม่ปวดใดๆสบายมากๆเสร็จแล้วก็นั่งพัก30นาทีไม่มีอาการใดๆก็กลับบ้านได้นะคะตอนนี้ก็คือว่าอยากกาแฟมากๆอดมา2วันแล้วลงแดนเลยแหละฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติแล้วต่อมานกสินใจก็ได้มีอาการไข้ขึ้นหลังจากฉีดวัคซีนโควิด -19 แอสตราเซเนกา1วันโดยที่งานนี้นกสินใจก็ได้โพสต์ระบุข้อความไว้ว่าหลังจากได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มที่1วันนี้ผ่านมา6ชั่วโมงไม่มีอาการใดๆนะคะไม่ง่วงไม่ปวดเมื่อยตัวแขนอะไรเลยไม่มีไข้แค่มีอาการคันยิบยิบนิดๆน้อยๆในบริเวณหลังคอกับแขนแต่ก็ไม่มีผื่นนะคะแล้วก็ไม่ได้หิวผิดปกติแต่ยังได้แค่กินกล้วยตากจนหมดกล่องนั่นแหละปกติเนาะแฮชแท็กฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติเมื่อคืนก็มีไข้อ่อนๆปวดหัวปวดตัวแล้วก็หนาวนิดหน่อยทานไทรินอน1เม็ดแล้วนอนแต่หลับไม่ลงไม่สนิทเหมือนไม่ง่วงเท่าไหร่ตื่นมาก็ยังมีอาการปวดอยู่นะคะแต่ก็ไม่มากกินกาแฟดีกว่าเนาะแฮชแท็กฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติและล่าสุดนกสินใจก็ได้เผยอาการวันที่2ภายหลังจากก่อนเนี้ยก็มีไข้ขึ้นหลังจากฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาซึ่งงานนี้นกสินใจก็ได้โพสต์ระบุข้อความไว้ว่าสบายสบายไม่มีไข้ไม่ปวดหัวแล้วแต่ก็ยังเมื่อยเมื่อยตัวอยู่บ้างนิดหน่อยรู้สึกว่าดีที่ได้ฉีดวัคซีนแล้วเราจะแข็งแรงและก็ปลอดภัยไปด้วยกันนะคะ